สวัสดีครับ1วินัยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบ PIS กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นรุ่น Hollow Body 2ครับผมว่ากันที่สเปคกันก่อนสำหรับเจ้า Hollow Body 2ตัวนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นเซมิฮอลโลนะฮะตัวบอดี้เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังเป็นเมเปิลเฟรมนะครับด้านข้างก็เป็นเมเปิลเหมือนกันนะฮะส่วนแกนกลางด้านในจะเป็นมอกกานีนะครับคอมอกกานีนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดนะครับเฟลตเป็นนิกเกิลมีเดียมจัมโบ้นะฮะอินเลย์ก็เป็นนกแบบสไตล์ PIS สวยงามนะครับ22เฟลตตัวนี้ฮาร์ดแวร์นะครับบริดจ์จะเป็น PIS Soft Tail นะฮะแบบมีเพโซของ LR Back นะฮะตัวลูกบิดก็เป็น PIS เช่นเดียวกันนะครับแบบ Locking Tuner เลยนะครับตัวนี้ Radius 10นะฮะ Pick up เป็น 5815LT ทั้งคู่นะครับตัวนี้ Selector 3ทางนะครับ1วอลลุ่ม1โทนแล้วก็เป็นเบลนด์ของอะคูสติกนะฮะจะมี Toggle Switch เล็กๆสำหรับเลือกระหว่างที่จะเป็น Electric หรืออะคูสติกหรือว่าผสมกันนะครับแล้วก็มาพร้อม Hard Case นะครับสวยงามเลยตัว Output จะมี2 Output นะครับอันแรกก็จะเป็น Mix นะฮะระหว่าง Electric กับอะคูสติกนะฮะอันที่2จะเป็นแยกอะคูสติกออกมานะครับแล้วแต่การใช้งานนะฮะใส่ฐาน9โวลต์นะครับ
โอเคเรามาทดสอบกันในภาคอิเล็กทริกกันก่อนนะครับกับเสียงคลีนนะฮะเสียงนิ่งมากเลยนะฮะซัดเทนสุดยอดมากมาที่แก๊กผสมระหว่างเน็กกับบิดนะครับสวยงามมาที่บริดจ์พิกอัพนะครับคราวนี้มาลองฟังเบลนด์ผสมกับผ้าอะคูสติกออกผ่านแอมป์อิเล็กทริกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบลนด์นะครับอันนี้เป็นอิเล็กทริกอย่างเดียวอันนี้ผสมกันถ้าปัดสูตรก็เป็นอะคูสติกไปเลยแต่มันจะเป็นเสียงอะคูสติกที่ผ่านแอมป์กีตาร์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงแบบอะคูสติกที่แบบต่อตรงนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีผลแล้วนะวอลลุ่มจะถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนเสียงอะคูสติกสุดยอดตามสไตล์ Hello Body 2นะขอเขาทำมาดีโดยตลอดอยู่แล้วอ่ะมาลองฟังเสียงแตกกันบ้างครับThank you.
ซัตเทนนี่หลงรักเลยนะเสียงมันแบบหวานมากและยาวฟังเสียงแตกหนักๆ กันบ้างนะครับครับผมก็อย่างที่ได้ยินนะฮะมาตรฐานก็สุดยอดตามสไตล์ PS ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องเชื่อผมเยอะก็เราฟังเสียงเป็นไกด์ไลน์นะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องไปลองเองนะครับว่าสิ่งที่กีตาร์มันเป็นเนี่ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมนะครับสำหรับ PS นะครับก็นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Music Collection นะฮะก็ไปลองได้ในหลายสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งวินัยลาไปก่อนเจอกันใหม่เอาหน้าเจ๊สวัสดีจ้ะ